สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำแขนเสื้อสวยๆอีกสักแขนนะคะเป็นแขนสั้นจีบแขนแล้วก็ตรงส่วนรอยต่อก็จะรูดนะคะแล้วก็จะมีปักเลื่อนนิดๆที่ปลายแขนค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้เตรียมแพทเทิร์นมาตรฐานของแขนเสื้อนะคะแล้วก็ให้วัดความยาวลงมาอาจจะ20ถึง22เซนติเมตรนะคะถ้าใครแขนยาวหน่อยก็22เซนติเมตรดิฉันจะกำหนดที่20เซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดจากหัวแขนลงมา15เซนติเมตรจากแขนด้านบนทั้งสองข้างวัดออกไปข้างละ7เซนติเมตรนะคะจากจุดข้างใต้ท้องแขนก็วัดออกไป6เซนติเมตรค่ะอันนี้ก็6เซนติเมตรแล้วให้โค้งนะคะใครที่มีไม้บรรทัดโค้งก็โค้งด้วยไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะดิฉันก็จะโค้งกับไม้บรรทัดนะคะแล้วก็โค้งเข้ามาหากันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแขน2ส่วนอยู่นะคะส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนนี้จะตัดนะคะแล้วก็แทรกกระดาษในส่วนที่แทรกกระดาษในจุดที่วัดจากหัวแขนออกไปข้างละ7เซนติเมตรก็ให้วัดลงมาที่ส่วนโค้งนะคะ7เซนติเมตรก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะโดยที่ในส่วนนี้จะจีบค่ะขั้นตอนต่อไปก็มาดูให้ตัดออกมาค่ะแล้วก็จัดแทรกกระดาษนะคะข้างบนท่านล่างก็8เซนติเมตรเดี๋ยวมาดูกันค่ะเมื่อตัดออกมานะคะก็จะได้เป็น2ส่วนส่วนหัวแขนแล้วก็ส่วนปลายแขนแล้วก็ให้ตัดแยกตามเส้นนะคะเส้นทางด้านแขนด้านหน้าแขนทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาแทรกกระดาษกันค่ะวิธีการแทรกกระดาษนะคะให้ห่าง8เซนติเมตรนะคะจากมุมนี้มามุมนี้8เซนติเมตรด้านนี้ก็8เซนติเมตรทั้งด้านบนด้านล่างค่ะในส่วนของด้านบนจะใช้วิธีจีบนะคะสัก4จีบและส่วนด้านล่างจะใช้วิธีการรูดแล้วมาต่อกับอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะให้โค้งนะคะให้โค้งเส้นให้กลืนกันค่ะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโค้งมาเรื่อยๆค่ะมาหาแขนอีกฝั่งหนึ่งส่วนทางนี้ก็โค้งไปเรื่อยๆให้ไปเส้นไปเชื่อมกับอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ให้ตัดตามเส้นนะคะตัดตามที่วาดไว้เลยค่ะเมื่อวางผ้านะคะก็ให้วางผ้าแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบนะคะ1เซนติเมตรโดยรอบเลยค่ะส่วนชิ้นที่2ส่วนโค้งก็1เซนติเมตรนะคะส่วนตรงนี้ก็เผื่อไว้สัก2เซนติเมตรตรงนี้2เซนติเมตรปลายแขนนะคะเว้นไว้สัก4ถึง5เซนติเมตรเวลารูดนะคะช่วงนี้จะรูดใช้ได้2เส้นนะคะแล้วก็รูดให้เท่ากับส่วนที่2นะคะส่วนด้านบนของหัวแขนก็จะเป็นการพับจีบค่ะเวลาพับจีบสมมติว่าด้านนี้ได้16ใช่ไหมคะก็พับจีบไปเรื่อยๆวัดให้ได้16เซนติเมตรฝั่งทางนี้อาจจะ17เซนติเมตรก็วัดจับจีบให้ได้17เซนติเมตรเหมือนกันค่ะก่อนไปเย็บแขนนะคะก็ให้ดูช่วงหัวแขนนะคะจากจุดกึ่งกลางแขนเลยค่ะให้ทำจีบออกไปนะคะทำจีบไปในทางเดียวกันก็ทำไปสัก4จีบนะคะก็ในส่วนที่เหลือก็จะมีผ้าเหลืออยู่นิดหนึ่งส่วนทางด้านนี้ค่ะก็เริ่มมาจากหัวแขนเหมือนกันค่ะก็จับจีบไปในทางเดียวกันออกไปทางด้านนอกค่ะ
แล้วก็จะมีผ้าส่วนที่เหลืออยู่นิดหนึ่งด้วยนะคะในส่วนของส่วนที่จะต้องมาต่อกับอีกชิ้นหนึ่งนะคะในส่วนนี้ให้เย็บรูด2เส้นนะคะโดยที่เว้นข้างๆไว้สัก1นิ้วครึ่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแขนสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านบนก็ด้านหัวแขนก็จะเป็นจีบนะคะช่วงที่ต่อกันก็จะรูดก็จะเพิ่มไอเดียนะคะที่ปลายแขนจะปักให้วับวับแวมแวมนะคะด้วยเลื่อมหรือว่าลูกปัดอะไรก็ได้ค่ะเพิ่มไอเดียเข้าไปนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีค่ะเมื่อปักเสร็จเมื่อปักเสร็จแล้วนะคะจะปักโดยรอบเลยค่ะรอบรอบแขนก็จะเป็นไอเดียที่เก๋ค่ะตัวของแขนก็สวยแล้วก็เพิ่มมูลค่าโดยการปักเข้าไปนะคะแหม่มฝรั่งที่นี่ก็มาถามเหมือนกันยูปักเป็นไหมปักแบบปักเลื่อมอะไรพวกนี้ก็บอกปักเป็นก็เนี่ยจะโชว์ให้เขาดูด้วยว่าลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีลูกปัดคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ